ดีต้อนรับสู่ก็เรียกว่าอะไรเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจเดียวกันหรือสังคมกันอยากถามนิดนึงว่าถึงชั่วโมงนี้แล้วเนี่ยใครคิดว่าตัวเองเต็มร้อยหรือยังบ้างเต็มยังฮะเต็มแล้วมีใครไม่เต็มบ้างยังหิวอยู่เลยครับอยากจะบอกนะครับว่าในเรื่องของเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจเรื่องเน็ตเวิร์กเนี่ยนะสิ่งที่มันจะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็คือความมั่นใจกับบริษัทที่เราเลือกกับวิธีการที่เราทำนะที่เราจะถ่ายทอดต่อกันไปถ้าหากเรารู้สึกว่ามันยังไม่เต็มร้อยเนี่ยต้องรีบปรึกษาอะไรหมดเพราะว่าคำพูดนะบุคลิกภาพรวมทั้งข้อมูลที่เราจะถ่ายทอดต่อไปเนี่ยจะถึงไหมก็ต้องออกเสียงเยอะหน่อยได้แล้วครับได้แล้วอยู่ไปนึงก่อนเลยมันจะออกมาที่ภาษากายของเราหมดเลยเพราะฉะนั้นความไม่มั่นใจเนี่ยในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญหลายหลายคนเนี่ยมีความกลัวเข้าใจดีว่ากลัวเพราะอะไรนะกลัวเพราะว่ายังรู้ไม่เยอะยังรู้สึกว่ามันยังเป็นเรื่องที่หลายๆคนโดยเฉพาะในสังคมเนี่ยเขายังรู้สึกอยู่ว่ายังแยกไม่ออกนะคนส่วนใหญ่แยกไม่ออกว่า direct selling คืออะไร MLM คืออะไรซึ่งอันนี้มันเป็นการบ้านของพวกเราที่จะต้องไปสร้างความเข้าใจแล้วถ้าหากตัวเราเองเนี่ยก็ยังไม่เคลียร์เองเนี่ยลองนึกภาพดูนะเราจะไปทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้าใจได้ถูกต้องได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เลยไอ้ตรงไหนที่เรายังรู้สึกว่ามันยังติดขัดอยู่เนี่ยถ้าเราเก็บไว้เนี่ยมีแต่จะทำให้เกิดความคิดลบๆเกิดขึ้นกับตัวเองไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดตัวเองก็จะไม่ได้ทำนะในเรื่องของความมั่นใจว่าธุรกิจนี้ดีสำหรับทุกๆคนเนี่ยเราต้องรู้สึกอย่างนั้นก่อนแล้วการที่เราแชร์ออกไปไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความรู้หรือว่าการแนะนำให้รู้จักกับทีมเนี่ยมันถึงจะออกมาจากความรู้สึกว่าเป็นการให้อย่างแท้จริงนะก็ทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์มันจะออกมาหมดเลยแล้วก็คนที่ได้รับข่าวสารจากเราเนี่ยข้อมูลจากเราเนี่ยเขาจะสัมผัสได้นะอย่างใครที่ถนัดออนไลน์เนี่ยมันจะออกมาจากภาษาที่เราเขียนนี่แหละเวลามีคอมเมนต์มีคำถามอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเงียบเราตอบไม่ได้ก็เท่ากับเราแบบสะดุดเองนะก็เสียโอกาสไปการศึกษาเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยทำให้เกิดตัวเราเองเนี่ยมีความเชื่อที่ถูกต้องขึ้นอยากจะให้ทุกคนถ้ายอมรับกับตัวเองนะว่ายังติดเรื่องอะไรเนี่ยอยากจะให้ถามคำถามเนี่ยเป็นตัวช่วยทำให้เรามั่นใจกับสิ่งที่เราทำเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายมันเป็นเรื่องของการที่เราจะแชร์ความคิดของเราออกไปในวงกว้างแล้วมันจะถูกส่งต่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นถ้ามันเริ่มจากความที่ตัวเองนะยังถ่ายทอดออกไปได้ไม่เต็มร้อยเนี่ยลองคิดดูนะถ้าตัวเองมีสัก80เนี่ยมันจะเหลือสักเท่าไหร่ไปเรื่อยๆถ้าในที่สุดเนี่ยมันก็จะไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่อันนี้พูดแบบเป็นนามธรรมนิดนึงยังไม่ค่อยเห็นภาพกันเท่าไหร่ถึงได้ถามไงฮะว่าอยากจะให้ในห้องนี้นะวันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนกลุ่มของจังหวัดโคราชแล้วก็แล้วกันซึ่งจะต้องเป็นต้นสายของจังหวัดนี้ซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่มีประชากรถึง4 ล้านกว่าคนแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ต้องการดาวไลน์นะหรือองค์กรที่ใหญ่มากนะที่จะควอลิฟายถึงตำแหน่งที่เราจะได้พบกับเป้าหมายที่เราต้องการไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองนั้นถ้าเราสร้างกลุ่มผู้นำเริ่มต้นในจังหวัดนี้ได้เนี่ยเหมือนขี่จักรยานปล่อยมือได้ละ
แต่ถ้าวันนี้เรายังทำอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยอะไรก็หวังไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นอะไรที่มาแล้วก็ไปนะอันนี้ก็คงเข้าใจกันดีอยากจะถามทีละคนเลยก็แล้วกันว่าวันนี้ไหนๆก็มาโคราชละอยากจะเคลียร์ให้ว่ามีใครที่ยังติดในเรื่องอะไรอยู่บ้างยังมีความรู้สึกไม่มั่นใจกับตรงไหนอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นบริษัทเองสินค้านะหรือว่าในเรื่องของทัศนคติของตัวเองเริ่มที่กูตี้ก่อนเลยแล้วกันหัวแถวส้มลงมันการสื่อสารเนี่ยมันทางเดียวเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะมันต้องสองทางแล้วเราก็ได้แชร์ร่วมกันด้วยคือในวันนี้อยากจะให้แบบเปิดใจคุยกันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะโอเคแชร์กันแชร์เหรอคือเราก็อยู่มาสักระยะหนึ่งละมีความคิดเห็นยังไงขอโจทย์ไหมลายมาขอโจทย์ใหม่อะไรที่จะทำให้ตี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะจะมีวันเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่กำลังมุ่งมั่นที่จะทำอะไรที่จะทำให้ตี้ไม่เปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่ตี้กำลังทำอะไรที่จะเมื่อวานพูดซื่อๆว่าจะเลิกไหมไม่เพราะก็แอมทำให้ของตี้นะคะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่างานเครือข่ายคือบางคนอาจจะมองว่าเข้ามาในระยะหนึ่ง3เดือน6เดือนฉันต้องรวยฉันต้องได้เงินแสนเงินล้านค่ะแต่ว่าสำหรับตี้แล้วตี้ว่าไม่ใช่เพราะว่าก็คือเราทำไปเรื่อยๆอะค่ะก็คืออย่างตี้น่ะอาชีพหลักของตี้ก็คือเป็นครูค่ะตี้ก็จะไม่มีเวลาเต็มที่เหมือนกับคนที่ทำได้เต็มเวลานะคะแต่ก็คือทำไปเรื่อยๆทุกช่วงเวลาอย่างเราไปประชุมเรามีจังหวะได้พูดได้คุยเราก็คุยได้ตลอดไปประชุมก็ขายสินค้าได้ค่ะ เราก็เอาสินค้าไปขายด้วยแต่ว่าถามว่าตัวเองมีโอกาสจะออกใน MLM ไหมที่คิดว่าไม่ได้คิดว่าหรอกค่ะตั้งใจแน่วแน่ไม่ออกแน่นอนค่ะแต่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่แต่ก็คือจะทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติว่ามันมีงานที่เราจำเป็นจะต้องทำในหน้าที่การงานเราก็จะขออนุญาตออกไปเหมือนช่วงเมื่อกี้ที่หายไปจากเฟซบุ๊กเลยนะคะพี่ๆเขาก็จะถามหากันว่าเธอหายไปไหนพอดีไปทำงานส่วนตัวไปทำผลงานเกี่ยวกับผลงานวิชาการนะคะแต่ว่าในช่วงที่หายไปก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้รับข้อค่ะก็ทำงานของตัวเองนะคะแต่ก็คือก็สปอนเซอร์คนมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ลงในเชิงแบบธุรกิจนะคะเป็นว่าเราขายสินค้าพี่สรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าตีเนี่ยรับเรื่องของธุรกิจเครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตตัวเองไปได้แล้วรู้สึกมีความสุขที่ได้แชร์ได้แบ่งปันกับผู้คนอย่างเต็มใจโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าคนที่ฟังเราเขาจะสนใจไหมโอเคเอาน้องหยกดีกว่าแล้วก่อนพูดอยากพูดอะไรพูดหยิบไปมันต้องอินเตอร์แอคทีฟกันหน่อยก็ของโยมในฐานะที่เพิ่งจะเริ่มทำกันละกันค่ะคิดว่าไม่น่าจะออกไปแล้วเพราะออกไปหลายรอบแล้วออกจากที่อื่นแต่ที่เนี้ยอบอุ่นที่นี่มีวิธีการทำงานที่โอเคค้นพบคุณค่าและความหมายของสิ่งที่ได้จากธุรกิจเครือข่ายนะมากกว่าที่ชเวงเคยคิดหรือเปล่ามีอะไรบ้างที่หยกคิดว่าเป็นสิ่งที่หยกเนี่ยรู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจไม
ก็หยกชอบบริษัทเพราะว่าเท่าที่ดูจากเว็บไซต์ดูจากที่เขามาจัดงานให้เราถือว่าเขาเป็นบริษัทที่มีความพร้อมมากแล้วก็ประทับใจเรื่องของทีมงานนะคะแล้วก็ประทับใจรูปแบบการทำงานในเรื่องของ Facebook เพราะว่า Facebook เนี่ยเป็นอะไรที่คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นอะไรที่ตัวหยกเองอ่ะได้เรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้เปลี่ยนวิธีคิดตัวเองอ่านแล้วก็เขียนอ่านแล้วก็เขียนตอนแรกไม่ค่อยรู้ตัวว่ามันเปลี่ยนไปแต่สังเกตจากเพื่อนที่เรียนด้วยกันแล้วก็บางทีเผลอเอาพฤติกรรมที่เราทำกับงานตรงเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัวแล้วมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมันกลมกลืนแล้วใช่ไหมใช่มันเหมือนกับว่าเนี่ยมันเป็นไลฟ์สไตล์เราแล้วเราทำแบบนี้ทุกวันทุกที่เราพูดแบบนี้อยู่บ้านเราก็พูดแบบนี้อยู่โรงเรียนเราก็พูดแบบนี้อยู่กับเพื่อนเราก็พูดแบบนี้เราเป็นคนนี้ไม่ต้องมีแม้ภาพที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคือหาเหตุผลที่จะเลิกไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้แล้วไม่มีเหตุผลที่จะเลิกเลยใช่ไหมไม่มีเหตุผลที่จะเลิกเพราะเราจริงๆแล้วงานเนี้ยมันพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถพักผ่อนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็ได้มิตรภาพไปด้วยแล้วก็ได้ตังค์ด้วยในเวลาเดียวกันถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีรายได้จากตรงนี้แต่ว่ามั่นใจว่าได้แน่แอนนาต่อเลยค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อแอนนาค่ะอยู่ร้อยเอ็ดนะคะก็เพิ่งมาร่วมทีมกับทีมโคราชนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยรู้จักยูซาน่ามาก่อนแล้วนะคะรู้จักยูซาน่ามีสายงานของตัวเองมาแล้วแต่ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนะคะก็อยู่ต่างประเทศแต่ในเรื่องของระบบการทำงานนะคะทำให้เราได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะจนเราได้ศึกษามาแล้วก็เรียนรู้จากหลายฝ่ายหลายทีมนะคะจนในที่สุดเราก็รู้แล้วว่าเราต้องการอะไรนะคะจากที่จุดเริ่มต้นที่เราเคยเริ่มต้นมามันยังไม่ใช่นะคะแล้วก็เลยเริ่มนะคะที่จะศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วเราก็มั่นใจแล้วว่าแนวทางที่เราได้ลงมาตรงนี้เนี่ยมั่นใจเกินร้อยค่ะว่าเป็นแนวทางที่เราใช้ตัวนี้สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆค่ะตัวเองทำงานประจำค่ะเป็นพยาบาลนะคะถามว่าพยาบาลต้องขึ้นเวรนะคะลงเวรเอาเวลาไหนทำมีแน่นอนค่ะจัดสรรได้ค่ะ